สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวไปทำงานนะคะแล้วก็เจอนี่ค่ะอยู่ตามข้างทางนะคะก็คือกะเพราค่ะส่วนมากกะเพราที่เกิดเองตามข้างทางตามข้างถนนนะคะส่วนมากจะเป็นประเภทกะเพราที่อดทนค่ะแล้วก็พอเขาเจอร้อนเจอหนาวมานะคะเจอทุกอย่างมานะคะเขาจะเป็นต้นเขาจะแข็งแรงมากๆเลยดาวก็เลยไปถอนมาค่ะเทคนิคการถอนมาไม่ให้เหี่ยวให้เฉานะคะอันนี้เราถอนมาตั้งแต่ประมาณตอนเที่ยงๆนะคะเนี่ยค่ะตอนแดดร้อนๆเลยก็หาถุงนะคะใส่เขาแล้วก็มัดไม่ให้อากาศเข้าแบบนี้นะคะเราใส่อย่างนี้มาเลยแล้วก็วางหน้ารถเอาไว้ร่มๆหน่อยนะคะเดี๋ยวดาวจะให้ดูอันนี้คือกะเพรานะคะที่เราถอนมานี่ค่ะถอนก็คือเอาดินเขาติดมาด้วยนะคะหาไม้ตรงนั้นแงะๆมานะคะจะเห็นว่านี่นะคะข้อเขาจะยิกอย่างนี้นะคะคือเขาผ่านร้อนผ่านหนักข้อเขาจะไม่ยืดไม่ยาวนะคะถ้ายืดยาวแปลว่าอาจจะได้รับการบำรุงดูแลอย่างดีอยู่ในร่มนะคะอันนี้เขาตากแดดตากฝนมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทนมากๆเลยส่วนอีกต้นหนึ่งอันนี้ลากหลุดมาเลยค่ะอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกทีหลังนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกกะเพราก่อนค่ะเทคนิคที่เราจะปลูกกะเพราวันนี้นะคะก็คือเราจะปลูกในกระถางค่ะเอาต้นข้างทางของเรามานะคะเรามาปลูกในกระถางที่เราจะใช้นะคะก็คือนี่นะคะก็มีดินนะคะ2 ส่วนใส่ไปเลยดินร่วนนะคะปุ๋ยอันนี้ก็คือปุ๋ยคอกนะคะที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแห้งไม่มีแก๊สไม่มีก๊าซไม่มีความร้อนนะคะใส่ลงไปเลยคุยมะพร้าวค่ะ1ส่วนเมื่อกี้ปุ๋ย1ส่วนด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยขี้เถ้าดำใส่ลงไปเลยขี้เถ้าดำประมาณครึ่งส่วนนะคะอย่างอื่นดิน2ปุ๋ย2แล้วก็ขุดมะพร้าว1ขี้เถ้าดำครึ่งนึงนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนี่นะคะที่เราใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะก็เพื่อที่จะให้เขาใบงามงามมากๆนะคะนี่เรียบร้อยกระถางเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะพอได้กระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาขวดมะพร้าวที่เราสับหยาบๆอย่างนี้นะคะใส่ข้างล่างเพื่อที่จะอุดรูค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีขวดมะพร้าวนะคะอาจจะใช้เป็นถ่านก็ได้ค่ะก้อนถ่านใส่ลงไปก็ได้แต่อันนี้เราก็ใส่ขวดมะพร้าวนะคะเราก็ใส่ขวดมะพร้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเอาดินของเราใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปพอได้ครึ่งกระถางประมาณเศษ3ส่วน4ของกระถางนะคะนี่เราก็ค่อยๆแงะดินออกบ้างนะคะเพราะว่าดินนี่เป็นดินเหนียวเลยนะคะนี่ดินเหนียวแต่เมื่อวานเจอฝนตกนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้แงะออกมาง่ายนะคะใส่เลยเพื่อนๆอาจจะเอากระถางใหญ่กว่านี้กว่าใหญ่กว่าดาวแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าต้นเขาจะได้ใหญ่ใหญ่นะคะแต่อันนี้ดาวมีกระถางขนาดนี้เราก็ใส่แบบนี้นะคะใส่เลยเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเติมดินอีกหน่อยเดี๋ยวมันยุบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาได้แบบนี้นะคะเราก็จะรดน้ำเขานี่รดน้ำค่ะแล้วก็เทคนิคที่อยากจะให้เขาแตกพุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือเด็ดยอดเลยนี่เด็ดยอดแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขาฟื้นเร็วๆแล้วก็ใช้น้ำผสม M150 หรือว่าเพื่อนๆก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะนิดหนึ่ง
นี่นิดเดียวแบบนี้นะคะใส่ที่เราใช้นิดเดียวแบบนี้เพราะว่าน้ำเรามีแค่ครึ่งป๊อกกี้เองค่ะขยับขยับฉีดเพื่อให้ต้นเขาฟื้นเร็วนะคะอันนี้ใช้ได้กับเวลาเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆนะคะให้เขาฟื้นเร็วเราก็ใช้สูตรนี้นะคะสำหรับเวลาฉีดเอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็ลองทำตามสูตรนี้นะคะเวลาปลูกกระเพราหัวละพาในกระถางนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะต้นไม้จะได้งามๆจะได้บ้าใบนะคะนี่ก็คือที่ดาวปลูกไว้ค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ